สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพุทธปัญญาภิรมย์รายการธรรมะเพื่อความอภิรมย์ทางปัญญาวันนี้เรามีธรรมสาระจากท่านพระครูสังฆรักษ์ศักดาแห่งวัดไร่ป่าธรรมพิมุขจังหวัดตราดมาฝากให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องรีบไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงธรรมาภิรมย์การเริ่มต้นตรงนี้ก็คือเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ร่วมพิจารณาธรรมด้วยกันว่าเรามีความทุกข์อะไรบ้างทุกข์จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นทุกข์หลักสี่เรื่องไว้ก่อนเวลาพอเจอคนแก่ธรรมะก็ชอบถามไม่ใช่คนแก่นะอย่างโยมก็เรียกเกิดมานานนะใครเขาบอกยายแก่แล้วเนี่ยบอกไม่ฉันเกิดมานานเราอย่ายอมแก่นะโยมนะเจอผู้สูงอายุธรรมะก็ชอบถามเล่นยายนึกยังไงถึงแก่เนี่ยยายก็บอกแม่ท่านนี่ก็ชอบมาพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยยายก็นะชอบมาพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยบอกไม่ได้เล่นถ้าใครเขาถามว่านึกยังไงถึงแก่ยายก็ต้องตอบแบบนี้นะอ๋อก็ต้องนึกแบบเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช่ลูกนึกแบบเนี้ยแล้วจะอยู่ยันแก่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มีความเมตตานึกความเมตตานึกถึงอ่อนโยนนึกถึงน้ำใจนึกถึงเมตตาบ่อยๆจะเป็นการสร้างกรรมที่ทำให้อายุยืนแต่ถ้าหากว่านึกด้วยความใจร้ายใจดำอิจฉาริษยาไปเรื่อยคนประเภทนี้จะอายุไม่ยืนไม่มีทางอยู่ยันแก่งั้นนึกยังไงถึงแก่ยายก็ตอบว่านึกแบบเมตตาสิลูกตามที่พระพุทธเจ้าว่าไว้แล้วจะอยู่ยันแก่แน่นอนเห็นไหมเนี่ยอาตมาก็ชอบอวยพรคนนะขออวยพรให้โยมจงไปขึ้นรถคันนั้นผิดเวลาถ้ารถคันนั้นจะต้องไปคว่ำตายกันทั้งคันขอให้โยมจงไปเช็คอินเครื่องบินและขึ้นเครื่องบินผิดเวลาไม่ได้ไปกับเขาถ้าเครื่องบินลำนั้นจะต้องตกระเบิดตายทั้งลำขอให้โยมจงไปขึ้นเรือผิดเวลาและไม่ได้ไปกับเขาถ้ามันต้องคว่ำและตายหมดทั้งลำแต่ต่อให้อาตมาอวยพรแค่ไหนแต่ถ้าเวรกรรมของใครมาถึงแล้วกรรมมาเกณฑ์นายเวรตามมาทวงมาถึงแล้วยังไงก็หนีไม่พ้นนะโยมนะคำอวยพรก็เป็นเพียงแค่คำอวยพรเพราะพระองค์นี้ก็ไม่เก่งเกินกรรมไปแก้กรรมให้ใครไม่ได้หรอกโยมกรรมของใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบไปใช่ไหมเนี่ยเนาะมันก็เห็นความชัดนะว่าเออจริงๆนะอย่างเวลาพอวันแม่เนี่ยอาตมาก็ให้แม่นะนั่งเก้าอี้แบบเนี้ย 4-500 คนแล้วก็ลูกกราบแม่พร้อมกันนะลูกนะกราบเสร็จขออโหสิกรรมให้หนูนะจ๊ะแม่พอลูกว่าจบอาตมาก็บอกแม่เอามือลวบศีรษะลูกนะแล้วว่าพร้อมกันลูกเอ๋ยกรรมใดๆที่ลูกทำกับแม่ไว้แม่อโหสิกรรมทุกกรรมนะลูกแต่กรรมที่ลูกทำกับแม่ไปแล้วลูกต้องรับผิดชอบกรรมนั้นเองนะลูกเพราะแม่ไม่เก่งเกินกรรมเนี่ยให้พูดอย่างนี้ให้ลูกมันสะอึกซะหน่อยไม่ใช่พอลูกกราบเสร็จขอเข้ามาเสร็จโอ้สบายใจแล้วพระอาจารย์หนูอโหสิกรรมแม่อโหสิกรรมละเวรกรรมไม่มีละต้องให้แม่พูดแบบนี้เลยว่าอโหสิกรรมนะลูกเหมือนมือลูกมาตบหน้าแม่ตบจนมือลูกแตกเลือดไหลแม่อโหสิกรรมคือแม่ไม่ตบลูกคืนกลับไปแต่แผลที่มือลูกลูกต้องรับผิดชอบความเจ็บนั่นเองนะลูกกว่าจะหายก็คงจะเป็นเดือนแล้วลูกแม่ไม่เก่งเกินธรรมชาติที่ลูกสร้างมันขึ้นเองเห็นไหมถ้าตรงนี้โยมมันก็จะเห็นชัดขึ้นงั้นความทุกข์มันก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยความเกิดแก่เจ็บตายแต่มีความทุกข์อีกอย่างนึงที่โยมก็ทราบแล้วว่าความทุกข์ชนิดนี้นอกเหนือจากความเกิดแก่เจ็บตายคือทุกข์ที่ใจเนาะถ้าเราทุกข์ที่ใจและเราเริ่มต้นมามองใจมันก็จะเริ่มเห็นทุกข์แต่ถ้าไม่มองที่ใจไปมองที่คนอื่นก็คงจะมองไม่เห็นชัดมากนักงั้นตรงเนี้ยอาตมาก็เลยพยายามมองเห็นว่าความทุกข์ของคนนะถ้าเรามีกิจวัตรในแต่ละวันเป็นกิจวัตรที่เราสามารถทำได้สร้างได้อย่างน้อยให้มีการอย่างที่สุดคือมีงานภาวนาให้ได้ทุกวันยืนก็รู้ตัวนั่งก็รู้ตัวนอนก็รู้ตัวสวดมนต์นะสวดมนต์แปลให้ได้นะโยมสวดอิติปิโสแปลได้ไหมพุทธคุณแปลนะอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พยายามสวดให้ถูกทำนองแล้วก็สวดให้ถูกธรรมเนียมนะก่อนสวดในย่าสอนมาตั้งแต่เด็กเลยสวดมนต์เนี่ยถ้าห้องไหนมันไม่ทึบเกินไปนะแกนะจุดธูปทำไมต้องจุดธูปละย่ามันเป็นการวัดเวลาพอจุดธูปสวดมนต์จนธูปหมดดอกนั่นแหละประมาณ1ชั่วโมงแล้วธูปแบบมันจะมีธูปยาวๆอ่ะนะธูปแบบโบราณจริงๆแบบออริจินอลธูปแบบดั้งเดิมอ่ะมันก็จะเป็นธูปแบบยาวๆก็สวดไปจนบางทีเราก็นึกขำๆนะตอนที่ย่าเสียไปแล้วก็นึกขำๆโอ้โหนี่ถ้าย่าให้สวดจนธูปหมดดอกนะแล้วเราไปงานศพไงแล้วไอ้ธูปงานศพอ่ะไอ้ธูปยาวๆอย่างนั้นอ่ะเหมือนไอ้ต้นธูปฤาษีอ่ะแหมถ้าจุดอย่างนั้นไปนะสวดกันบรรลุคาหน้าโต๊ะหมู่บูชานั่นน่ะย่าก็บอกว่าสวดมนต์ให้ธูปหมดดอกแล้วถ้าองค์ไหนสวดมนต์ถ้าพระวัดไหนสวดมนต์ไม่ครบ1ชั่วโมงส่วนใหญ่ไฟจะไม่วัดอ้าวทำไมละย่าเอ้าก็สวดมนต์แล้วธูปมันยังไม่หมดดอกแล้วแมวมันก็กระโดดมาชนกระถางธูปตอนที่พระออกไปแล้วธูปมันก็หล่นลงมาโดนพรมโดนอะไรแล้วมันก็ไฟติดไฟไหม้ท่านบอกว่าส่วนใหญ่ไฟไหม้วัดเกิดจากเจ้าว่าขี้โกงพระพุทธเจ้าพาพระสวดมนต์ไม่ครบ1ชั่วโมงแกก็มีความคิดอะไรแปลกๆดีงั้นการที่มีกิจวัตรในแต่ละวันสวดมนต์นั่งสมาธินะทำให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับบุญตลอดเลยแล้วย่าก็ชอบเอาคำเนี้ยมาบอกว่าอ้าวขอให้บุญล้อมตัวนะลูกนะขอให้บุญล้อมนะเราก็นึกว่าบุญล้อมมันคือยังไงจนกระทั่งพอมาเริ่มพิจารณาอ๋อมองไปข้างหน้าวัดนั้นเราก็เคยไปช่วยเขามองไปทางซ้ายวัดโน้นเราก็เคยไปช่วยมองไปทางขวาโรงเรียนนั้นเราก็เคยไปช่วยมองไปข้างหลังหมู่บ้านนั้นเราก็เคยเอาไปของไปช่วยเขาแงนมองข้างบนช่อฟ้าใบลากาโบสถ์เราก็เคยบริจาคเงินสร้างก้มมองข้างล่างพื้นแผ่นดินวัดเราก็เคยบริจาคเงินซื้อที่ธรณีสงฆ์บุญล้อมตัวไปหมดเลยนี่เห็นไหมคำว่าบุญล้อมเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยทำยังไงให้มองไปรอบตัวแล้วมีแต่สิ่งที่เราเคยไปทำดีตรงนั้นที่ต้องทำก็เพื่อนะให้ใจมันมีวิหารก็เรียกว่าวิหารธรรมเป็นธรรมะซึ่งเป็นวิหารเป็นที่อยู่ของใจงั้นการที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือการเริ่มต้นมาดูจิตเริ่มต้นมาดูที่สภาวะจิตก่อนนะว่าเรามีกิจวัตรในแต่ละวันเป็นกิจวัตรที่มันจะดึงใจเราจนกระทั่งว่าก่อนลมหายใจสุดท้ายเนี่ยความเป็นพระโสดาบันจะเกิดขึ้นกับเราได้ไหมถ้ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันโยมโอกาสตกนรกนะมี 99.99% เลยนะพระพุทธเจ้าอุปมาด้วยนิ้วของพระองค์อ่ะเขี่ยทรายมานิดนึงภิกษุทั้งหลายทรายที่ปลายเล็บเรากับดินทั้งโลกดินที่ปลายเล็บกับดินทั้งโลกที่ไหนมากกว่ากันภิกษุดินทั้งโลกมากกว่าพระพุทธเจ้าข้าเทียบกันไม่ได้เลยกับอัตราส่วนนี้ถูกต้องแล้วภิกษุบุคคลเมื่อสิ้นลมลงแล้วที่จะไม่ได้เกิดกลับมาสู่สุคติภูมิเนี่ยมีมากเท่ากับดินทั้งโลกส่วนที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมีเท่ากับดินปลายเล็บโอ้โหเป็นอุปมาที่ฟังดูแล้วก็น่าขนลุกขนพองว่าที่บอกว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าโชคดีที่สุดแล้วเนี่ยคือมันจริงๆเลยนะถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้านะแต่คนที่ไม่เชื่อพุทธเจ้าก็อีกส่วนหนึ่งไปงั้นเรานี่ถือว่าเป็นดินปลายเล็บพระพุทธเจ้าเป็นดินส่วนน้อยและเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อตายจากชาตินี้เนี่ยแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะมีโอกาสอีกไหมแล้วอะไรล่ะที่จะพาไปสู่ทุกขติได้บ้างนะแล้วโอกาสที่จะไปสุคติจะต้องทำยังไงเนี่ยโยมโฟกัสมาที่ใจอย่างเดียวพอเอาเรื่องของใจไว้ก่อนอันดับแรกเลยคือกายมันจะยังไงภายนอกจะยังไงเน้นเรื่องใจไว้ก่อนอันดับแรกนะเรื่องของใจนะถ้าใจเราดีซะอย่างนะอะไรข้างนอกมันจะไม่ดีบางทีมันก็ต้องยกให้เรื่องใจเช่นได้ยินไวยาวัจกรที่วัดนะเขาชอบพูดเรื่องเนี้ยระวังนะครับคนไปวัดจะตกนรกคนตกปลาก็จะไปสวรรค์แล้วนะครับเราก็นั่งฟังมาบ่อยด้วยนะไอ้คำเนี้ยเอ๊ะทำไมวัยยาชอบพูดคำนี้จังเรามานั่งคิดมันคือยังไงอ๋อมันเป็นไปได้มั้ง
ที่คนที่ไปวัดเนี่ยใส่ชุดขาวแต่งตัวเรียบร้อยอาบน้ำอาบท่าดีไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควะสายตาก็ชำเลืองมองตามองไอ้คนข้างวัดอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควะไอ้คนนั้นมันตกปลาอยู่ไอ้ชั่วไอ้เลวกูดีของมึงเยอะกูสวดมนต์ทุกวันอรหังสัมมาสัมพุทโธไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้เลวไอ้ชั่วทำหน้าตาเหมือนนะส่วนไอ้คนที่ตกปลาข้างวัดก็กำลังตกปลาแล้วใจก็มองชำเลืองตามองคนสวดมนต์ในวัดขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่สวดมนต์กันทุกวันเลยขอโทษจริงๆผมไม่รู้จะทำอะไรกินจริงๆไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไรไม่ได้ตกเล่นๆนะครับเอาไปกินทุกตัวเอาไปทำอย่างดีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สาธุกับทุกคนในวัดด้วยนะครับสาธุอรหังสัมมาสัมพุทธะโยมคิดว่าใครมันจะไปนรกเนี่ยโดยกายภาพข้างนอกเนี่ยเห็นไหมคนสวดมนต์เอาเป็นว่าเขาก็ได้บุญจากการแต่งตัวสวยเรียบร้อยสวดมนต์แต่ถ้าจิตเขาเป็นแบบนั้นจิตมันมีอำนาจกว่าเยอะเพราะมโนกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามโนกรรมเนี่ยมันแรงแล้วมันก็เร็วกว่ากรรมอย่างอื่นเพราะเพียงแค่คิดอย่างเดียวนะเพียงแค่คิดอย่างเดียวคิดอยากจะฆ่าคิดอยากจะฆ่าคิดอยากจะฆ่าแต่ยังไม่ได้ลงมือฆ่าเลยถ้าลงมือฆ่าเขาตายครั้งเดียวนะกับการที่ไม่ได้ฆ่าเขาแต่คิดจะฆ่าคิดจะฆ่าคิดจะฆ่าแล้วคิดทั้งชีวิตไม่รู้นะว่าอันไหนจิตมันเศร้าหมองกว่ากันแม่อยากฆ่ามันเริ่มโมโหฆ่าฆ่าปุ๊บเดียวพอจบโอ้ไม่น่าไปทำมันเลยแม่สงสารมันจริงๆแล้วจิตดวงนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้ทั้งชีวิตแต่อีกคนหนึ่งไม่ได้ไปฆ่าเขาเลยแต่จิตคิดมันอย่าให้มีโอกาสนะมันจะฆ่าให้ตายเลยนะอย่าให้มีโอกาสนะอย่าให้มีโอกาสนะแล้วคิดแบบนี้ทั้งชีวิตมโนกรรมในความริษยามโนกรรมในลักษณะของโทสะที่มันเหมือนกับไฟที่มันสุมอยู่ข้างในในเตาถ่านที่มันไม่ได้คุขึ้นมาเป็นเปลวไฟมันก็น่าจะร้อนจัดอยู่นะงั้นตรงนี้ก็เลยเป็นคำตอบในส่วนที่ว่าจิตเรานั่นแหละโยมที่จะเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์นะถ้าให้จิตไปคลุกอยู่กับเรื่องของอกุศลมากเกินไปนะเมื่อจิตไปคลุกอยู่กับเรื่องอกุศลตลอดเวลาถึงกายและวาจาจะไม่ได้ทำแต่จิตถ้าจิตเศร้าหมองจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาในใครทราบบ้างว่าคำนี้แปลว่าอะไรส่วนใหญ่โยมจะทราบอยู่แล้วจิตเตสังกิริเถนะโยมลุงบอกว่าถ้าจิตเศร้าหมองก็นำไปสู่ทุกขตินี่ถูกต้องสาธุรับไป10คะแนน10คะแนนบุญเลยจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขติเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของจิตนะแล้วก็จิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็ไปสู่สุขตินะการที่เริ่มต้นมีกิจวัตรให้มาฟูมฟักเรื่องใจจนบางทีอาตมาก็พยายามนั่งนึกเหมือนกันนะว่าเราเสียเวลาตั้งแต่การเรียนตั้งแต่เด็กท่องศัพท์ภาษาอังกฤษนะลูกท่องฟิสิกส์นะลูกท่องเคมีนะลูกพายอายกกำลังสองคณิตศาสตร์นะลูกนะท่องกันมาเนี่ยค่อนชีวิตพอตอนจะตายอาตมาก็ยังไม่เคยเห็นมีพระองค์ไหนไปกระซิบคนใกล้จะตายโยมท่องสูตรคูณนะโยมนะโยมจำสูตรฟิสิกส์ได้ไหมนะท่องฟิสิกส์นะโยมนะก็ไม่มีนะโยมสวดมนต์สิโยมสวดมนต์ตามฉันนะอิติปิโสไม่เป็นจำไม่ได้เลยทั้งชีวิตไม่เคยมีข้อมูลของการเตรียมเดินทางไปสู่พบเบื้องหน้าเลยไม่มีข้อมูลของการเดินทางไปสู่พบใหม่เลยมีแต่สูตรข้อมูลของการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันจริงมันจริงๆมันก็จำเป็นใช่ไหมโยมจำเป็นแต่ว่าก็แบ่งให้มันมีอัตราส่วนที่มันพอเลี้ยงตัวได้ทั้งโลกนี้โลกหน้าอย่างนี้งั้นการค้นหาสุขนะในทุกที่เรามีนะก็คือนั่งสวดมนต์ไปมันก็ปวดแข้งปวดขาธรรมดาใช่ไหมแต่สวดมนต์จำเป็นไหมจะต้องนั่งพับเพียบไม่เลยอาตมาเห็นหลวงพ่อเจ้าวาดหลายวัดท่านนั่งสวดมนต์ท่านก็นั่งเก้าอี้เงี้ยลูกวัดก็นั่งพับเพียบข้างล่างลูกวัดก็สวดมนต์ไปก็ชำเลืองมองอิติปิโสภะคะวาอรหังแหมยิ่งใหญ่เหลือเกินนะธรรมะลูกวัดตกนรกกันทั้งวัดเลยทีนี้บอกหลวงพ่อจะไปนั่งเก้าอี้สวดมนต์ให้พระใหม่ๆก็เห็นนะเขาก็ยิ่งความอดทนน้อยอยู่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อเป็นเกาเป็นเบาหวานไขมันความดันน่ะคนมีโรคหลัก5 4 5 4 5โรคเนี่ย
ก็ต้องนั่งเก้าอี้สวดมนต์เป็นธรรมดานั่งพิงต้นเสายืดขาได้ไหมได้นะยืดเท้าสวดมนต์ก็ได้ก็ไม่ได้ผิดเนี่ยถ้าคนงอเท้าไม่ได้ไปผ่าสะบ้าหัวเข่ามาแล้วใช่ไหมนอนสวดมนต์ได้ไหมได้แล้วก็นอนท่าพระพุทธเจ้านอนตะแคงไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยนี่เรากำลังไปเรียนแบบท่าพระพุทธเจ้ามันจะเป็นการไปปรามาสพระองค์หรือเปล่าไม่เกี่ยวโยมนะถ้านอนทับไปทางซ้ายหัวใจเราอยู่ด้านนี้เวลาพอทับไปนานๆเราไม่รู้ว่ากล้ามเนื้อด้านนี้มันมีผลอะไรไหมทำไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกตะแคงขวาเพราะหลักสรีระศาสตร์เนี่ยที่แพทย์ปัจจุบันเพิ่งมาเจอแล้วก็ไปสืบรู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วนี่นะบิณฑบาตตอนเช้าเหยียบก้อนหินเพื่อให้ก้อนหินนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าใช่ไหมก็มาจากพระพุทธเจ้าพระใหม่ๆก็ถามโอ้โหพระอาจารย์ทำไมต้องถอดรองเท้าเนี่ยแล้วทำไมจีวรเนี่ยห่มดีๆกันไม่ได้ไงไม่เอาผ้าผืนเดียวใหญ่ๆมาตัดทำไมจะต้องเอามาต่อเป็นไอ้ชิ้นเล็กๆมันจะเหมือนหัวคันนาใช่ไหมชิ้นเล็กข้างบนแล้วก็ชิ้นยาวใหญ่ข้างล่างแล้วก็ไปอีกขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งประมาณ9ขันทำไมจะต้องมาตัดกันแบบนี้ก็บอกว่าท่านนะพระพุทธเจ้าเนี่ยกลัวว่าพระจะถูกปล้นจีวรในสมัยพุทธกาลไปนั่งอยู่ในป่าในดงโจรมันผ้ามันหายากสมัยก่อนใช่ไหมไปปล้นจีวรพระเอาจีวรมาเดี๋ยวนี้เอาผ้ามาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะไปตัดเสื้อตัดกางเกงเราจะไปขายเอาไปขายทำไมละโยมก็นี่มันผ้าขาดขาดทั้งนั้นเนี่ยเอามาเย็บต่อกันแล้วเนี่ยจะไปใช้ประโยชน์อะไรได้ละโยมตัดกางเกงตัดเสื้อก็ไม่สวยหรอกนะมันผ้าขาดนะเนี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็ป้องกันระวังไว้เพื่อที่จะให้พระเนี่ยอยู่แบบรู้สึกว่าไม่มีอะไรแบบที่สุดเลยนะเพื่อที่จะปลอดภัยทั้งตัวท่านด้วยแล้วก็ไม่เกิดเวรกรรมกับคนที่มาทำร้ายพระด้วยแต่ยุคนี้พอพระมีตังเยอะขึ้นมาปั๊บใช่ไหมสุดท้ายก็อะไรเข้ามาหาพระเยอะแยะมันก็เลยเป็นที่มาของข่าวเสื่อมเสียของพระออกมามากนะตรงนี้อาตมาก็เลยพยายามบอกว่าโยมพยายามอย่าให้เยอะนะงั้นสุขเนี่ยมันก็อยู่ตรงที่เรามาสร้างกิจวัตรมาดูที่จิตว่าจิตในแต่ละวันเกิดการปล่อยวางได้มากน้อยแค่ไหนอย่างคำหนึ่งอ่ะที่ได้ยินเวลาโยมเขาบอกมาตั้งแต่เด็กนะก่อนจะทำบุญเนี่ยเอาข้าวเอาน้ำจบหัวจบเกล้าก่อนนะลูกเอ๊ะแล้วมันจบหัวจบเกล้าแล้วก็ไปแตะหน้าผากก็ไม่เคยคิดไอ้คำว่าจบหัวจบเกล้าเอ๊ะทำไมต้องจบหัวจบเกล้ามานั่งตรองนั่งพิจารณาอ๋อจบหัวจบเกล้านะครูบาอาจารย์ท่านก็พูดมาให้ได้ยินนิดนึงเอาก็จบหัวจบเกล้าก็จบจากความเป็นของเราแล้วไงท่านเจ้าคะข้าวนี้จบจากความเป็นของข้าพเจ้าแล้วยกให้กับท่านแล้วข้าพเจ้าจะไม่ไปยึดไปขอใบอนุโมทนาบัตรไปขอชื่อขอเสียงขอนั่นขอนี่จากท่านรับไปแล้วจบจากความเป็นของข้าพเจ้าแล้วนะเจ้าคะทำบุญก็เพื่อฝึกให้มันจบไปจบไปจบไปจะได้ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เมื่อจิตมันจบบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจิตมันก็ไม่ไปเริ่มสร้างภพสร้างชาติโอกาสที่จะไปสู่นิพพานมันก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่จบมันก็ยึดก็ถือก็มั่นอยู่อย่างนั้นน็อตตัวเมียกับน็อตตัวผู้มันอยู่กันดีๆนะเหมือนกับอุปากับคำว่าทานอุปานี่ก็แปลว่าคำหนึ่งทานก็แปลว่าให้แต่ถ้าอุปาทานมารวมกันปั๊บขันน็อตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแข็งแป้งเลยเห็นไหมงั้นถ้ามันอยู่คนละที่ก็ดีงั้นการแผ่เมตตาการกรวดน้ำเหมือนกันพระอาจารย์จำได้ไหมหมาตัวนั้นที่ท่านขับรถมอเตอร์ไซค์ชนมันบังเอิญไปชนมันตายก่อนบวชวันนั้นน่ะแผ่เมตตาขออโหสิกรรมจากมันหรือยังขอแล้วขออโหสิกรรมมันบ่อยๆแล้วแล้วมันอโหสิกรรมให้ท่านไหมไม่รู้สิฉันไม่ใช่หมาเนี่ยทำไมท่านพูดแบบนี้ล่ะคะบอกโยมฉันจะไปรู้ไหมมันจะอโหสิกรรมให้ฉันหรือเปล่าฉันจะรู้ไหมไม่รู้สิโยมเราขอคืนดีกับเขาใจเราดีแล้วใจเขาดีหรือไม่ดีเรื่องของเขาเราไม่รู้ละเพราะมันใจเขาแล้วอโหสิกรรมแล้วขอแล้วเขาจะให้อโหสิกรรมหรือไม่ให้เรื่องของคุณแล้วเห็นไหมงั้นเมื่อเราปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องเหล่านี้เราก็หาความสุขในสิ่งที่เรามีนะคนก็บอกโอ้ยท่านอยู่จังหวัดตราดนี่พระบ้านนอกเราบอกอย่ามาว่าฉันบ้านนอกนะจังหวัดฉันติดกับเมืองนอกเชียวนะโอ้ยโยมแม่ท่านจนโยมแม่ท่านจนโยมแม่ผมนะใช้กระเป๋าหลุยวิตตองลูกละ200,000กว่าบาทเอานะโยมแม่ฉันห่อใบตองแล้วเป็นไงอ่ะก็คล้ายๆหรือวิตองเหมือนกันแหละเขาใช้โรเล็กซ์นาฬิกาของเราใช้เหล็กเป็นกิโลกิโลมันก็ได้เหมือนกันนะเขาเบนซ์ตาโตของเราโตโยต้าผ่อนตาเหลือกก็ใช้ได้เหมือนกันหาความสุขในทุกที่มี
ครเขาถีบเราตกบันไดกลิ้งลงไปข้างล่างกลิ้งลงไปข้างล่างแล้วจะเป็นไงเราก็แค่ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ชี้คนที่อยู่ข้างบนว่าเออฉันถึงข้างล่างก่อนแกมันก็หาสุขในทุกที่มีก็พอหาได้เนาะคือถ้าคิดแบบนี้มันก็ดูแบบเนาะไร้สาระแต่ถ้าทำได้จริงมันก็เป็นสุขจริงๆมักจะถามเนนเขาว่าเกิดมาทำไมนะก็นึกถึงคำกลอนอยู่กลอนหนึ่งนะแพะน้อยตัวหนึ่งเดินไปในป่าสงสัยหนักหนาเกิดมาทำไมแพะน้อยยังงงแล้วก็ยังสงสัยเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมแพะพบหมูอ้วนกำลังกินอยู่จึงถามพี่หมูว่าเกิดมาทำไมหมูอ้วนยิ้มหวานแล้วตอบพลันทันใดเกิดมานั้นไซเกิดมาเพื่อกิน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 แล้วก็กินกินกินแพะน้อยได้ฟังยังสงสัยอยู่ว่าเกิดมากินเหมือนหมูมันจะดีหรือไรแพะน้อยยังงงแล้วก็ยังสงสัยว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมแพะพบแมวลายกำลังนอนหาวจึงถามพี่เหงาว่าเกิดมาทำไมแมวลายยิ้มหวานแล้วตอบพลันทันใดว่าเกิดมานั้นไซฉันเกิดมาเพื่อนอน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 แล้วก็นอนนอนนอนแพะน้อยได้ฟังสงสัยอีกแล้วว่าเกิดมานอนเหมือนแมวมันจะดีหรือไรแพะน้อยยังงงแล้วก็ยังสงสัยว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมแพะพบนกยูงกำลังเต้นระบำจึงรีบถามซ้ำว่าเกิดมาทำไมนกยูงยิ้มหวานและตอบพลันทันใดเกิดมานั้นไซเกิดมาเพื่อเต้น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 แล้วก็เต้นระบำแพะพบพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าจึงรีบถามว่าเกิดมาทำไมพระอาทิตย์ยิ้มหวานตอบพลันทันใดเกิดมานั้นไซเกิดมาเพื่อขึ้นขึ้นและตกอย่างตรงเวลาใครจะด่าฉันก็ไม่สนใจใครจะชมฉันก็ไม่หลงไหลทำหน้าที่ไปอย่างเป็นประโยชน์แพะน้อยได้ฟังดีใจเต็มที่พระอาทิตย์ดวงนี้ตอบดีเหลือใจแพะน้อยหายงงแล้วก็หายสงสัยรู้แล้วทำไมกูเกิดมาทำไมนี่ถ้าเป็นที่อื่นก็สาธุแล้วนะเนี่ยสาธุดีแล้วโยมเวลาไปท่องให้เด็กฟังนั้นเด็กก็นั่งแล้วก็ยักไหลไปด้วยนะยักไหลไปเกิดมาเหมือนพระอาทิตย์นะขึ้นตอนเช้าแล้วตกตอนเย็นแล้วถ้าพระอาทิตย์เป็นมนุษย์เนี่ยเขาก็คงจะเป็นอะไรที่เขาทำหน้าที่ตลอดถึงบางวันเราจะไม่เห็นพระอาทิตย์แต่เราก็รู้ว่าพระอาทิตย์ก็ทำหน้าที่อยู่บนศีรษะเรานี่แหละงั้นเกิดมาเพื่อทำหน้าที่แต่ต้องวงเล็บด้วยว่าที่เป็นประโยชน์และหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ประโยชน์เฉพาะสูตรคูณสูตรฟิสิกส์ไม่ได้ต้องเป็นสูตรสวดมนต์ด้วยนะเพื่อเวลาพอพระไปในวันที่ก่อนจะหมดลมพระจะได้ทำงานเบาๆนิดนึงโยมนะพระมาบอกทางแล้วนะโยมเคยถางทางไว้บ้างไหมเห็นไหมพอพระถามอะไรอะถางทางก็พระก็มานำสวดมนต์ไงละโยมสวดมนต์ได้ไหมลูกสาวกระซิบเลยไม่ได้ค่ะท่านแม่ไม่เคยสวดมนต์แม่ไม่เคยถางทางไว้เลยแล้วจะให้พระมาฝึกสวดตอนที่โยมกำลังจะหมดลมเนี่ยนะไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยโยมมันน้ำมันท่วมมันจะเต็มเรือแล้วนะแล้วไปวิทย์น้ำออกตอนนี้ไม่ทันแล้วนะอย่างเนี้ยงั้นถ้าโยมทำบ่อยๆจนชินจนกระทั่งอาตมาบอกลูกหลานทุกบ้านเลยบอกโยมเวลาพ่อแม่จะหมดลมอย่าไปอยู่ใกล้ๆถ้าไปอยู่ใกล้ๆนะอดไม่ได้หรอกอดใจไม่ได้แน่นอนที่จะต้องคุยแม่ไม่ต้องห่วงนะมังคุดแม่400ต้นที่ปลูกไว้เนี่ยนะต้นยางอีก 3,800 ต้นแม่ไม่ต้องห่วงนะแม่ไม่ต้องห่วงสมบัติที่บ้านที่แม่มีอยู่เงินในบัญชีธนาคารอีก10ล้านแม่ไม่ต้องห่วงนะแม่นะ แล้วโยมคิดว่าแม่ตายแล้วก็จะไปไหนเนี่ยก็มาเกิดเป็นจิ้งจกเกิดเป็นตุ๊กแกมาเกิดเป็นแมงมุมอยู่ในสวนทุเรียนในสวนมังคุดในตอนนี้เพราะว่าจิตดวงนั้นนึกถึงอะไรใช่ไหมพระพุทธเจ้าการันตีเลยว่าคุณต้องไปเกิดอยู่อะไรที่มันอยู่ในโซนนั้นแหละธรรมจากท่านพระครูยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะยังมีมาให้ติดตามรับชมกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้การันตีว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ปรางและทีมงานพุทธปัญญาพิรมทุกคนต้องขอลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะ
มีความสุขกันมากๆนะคะขอพระคุณและสวัสดีค่ะ